พานิพักยอมรับเสียใจหลังพ่ายสาวเม็กซิโกขอนำมาเป็นบทเรียนให้คุ้มค่าที่สุดเทนนิสพานิพักโพสต์ข้อความยอมรับเสียใจหลังพ่ายแพ้นักเทควันโดชาวเม็กซิโกแบบฉิวเฉียดพร้อมนำบทเรียนมาปรับแก้ไขและขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจนักเทควันโดชาวไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์โตเกียวเกมส์หลังจากที่พ่ายให้กับดาเนียล่าโซซ่านักเทควันโดชาวเม็กซิโกมีรอบรองชนะเลิศศึกเทควันโดชิงแชมป์โลก2022กัวดาลาฮาร่า2022 World Taekwondo Championship ที่เซ็นโทอะควาติโกเมืองกัวดาลาจาราประเทศเม็กซิโกแบบฉิวเฉียดในช่วง5วินาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายคว้าเหรียญทองแดงปลอบใจโดยเทนนิสได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียขอบคุณแฟนๆและยอมรับว่าเธอเสียใจกับการพ่ายแพ้ในครั้งนี้โดยข้อความระบุว่าวันนี้หนูขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจจากทุกคนมากๆเลยค่ะที่ส่งมาให้หนูในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์ข้อความสตอรี่และอื่นๆอีกมากมายทั้งแฟนคลับชาวไทยและแฟนคลับชาวต่างชาติหนูรู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆกำลังใจจากทุกคนหนูได้อ่านแล้วใจฟูมากๆเลยค่ะหนูจะร้องไห้และเสียใจให้จบภายในคืนนี้สัญญาว่าจะกลับมาแข็งแกร่งให้ไวๆแน่นอนวันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่มีราคาที่ต้องจ่ายแพงมากๆแต่หนูจะนำมันไปใช้เป็นบทเรียนให้คุ้มค่าที่สุดสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เชียร์และคอยอยู่ข้างๆเสมอมารักทุกคนเหมือนกันนะคะซาร่าโพสต์คลิปเมื่อ5วันทำอาหารวีแกนโชว์หน้าท้องหลังมีภาพเหมือนตั้งครรภ์แอบส่องไอจีภาพชวนสงสัยซาร่าโพสต์คลิปเมื่อ5วันทำอาหารวีแกนน่ากินโชว์หน้าท้องแอบส่องไอจีหลังมีภาพเหมือนตั้งครรภ์ขณะไปออกรายการหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาคม65หลังมีการแชร์คลิปซาร่าเอเอฟหรือซาร่าโฮเลอร์เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม65ที่ผ่านมาขณะไปออกรายการหนึ่งแล้วคนไปแห่โฟกัสที่บริเวณท้องของสาวซาร่าลักษณะใหญ่เหมือนคนท้องประกอบกับไปสังเกตชื่อ YouTube ของซาร่าที่เปลี่ยนเป็นซาร่าเบบี้ด้วยทำให้มีคนไปโยงซาร่ากับกระแสข่าวตอนนี้กรณีมี2ดาราชื่อดังตั้งท้องแก่ใกล้คลอดงานนี้ทำเอาหลายคนเข้าไปส่องอินสตาแกรมสาวซาร่าแอบไปโฟกัสคลิปและภาพต่างๆที่ช่วงนี้สาวซาร่าดูจะแต่งตัวลักษณะใส่ชุดคลุมตัวใหญ่ๆจากที่มักเห็นเจ้าตัวมักใส่ชุดลักษณะสปอร์ตเอวลอยโชว์หน้าท้องโดยมีบางคลิปแอบเห็นเหมือนมีผ้าแนบท้องอย่างคลิปที่ซาร่าเต้นกับน้องๆ อีก2คนรวมทั้งคลิปอื่นๆก็เหมือนชุดที่สวมใส่ดูพองใหญ่ทำให้ชวนคิดนั้นแต่คลิปล่าสุดเมื่อ5วันที่ผ่านมาสาวซาร่าโพสต์ความสุขที่ได้รู้จักการทำอาหารโชว์คลิปทำอาหารวีแกนไอศกรีมวีแกนน่ารับประทานมากๆแถมเผยช็อตยืนอวดหน้าท้องด้วยแบบนี้ณัฐนิชากมลชนกฉลุยรอบ2ศึกมวยเยาวชนชิงแชมป์โลกที่สเปนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยภายใต้การทำงานของนายพิชัยชุนหวัชิระนายกสมาคมที่มีนโยบายปั้นและส่งเสริมนักชกดาวรุ่งยุวชนเยาวชนทีมชาติเพื่อต่อยอดมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตได้ส่งนักมวยเยาวชนชายหญิงเข้าร่วมแข่งขันศึกมวยสากลเยาวชนชายหญิงชิงแชมป์โลกปี2022ที่เมืองลานูเซียประเทศสเปนระหว่างวันที่12ถึง27
ฤศจิกายน2565โดยส่งทั้งหมด11รุ่นแบ่งเป็นชาย6รุ่นและหญิง5รุ่นซึ่งนักมวยชุดนี้ส่วนใหญ่ผ่านประสบการณ์ในเวทีมวยสากลยุวชนเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเมื่อเดือนมีนาคมนักมวยชายประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมทิติวัฒน์คล้องอุไรรุ่น51กิโลกรัมวัชรกรจันสอนรุ่น57กิโลกรัมพิสิทธิ์เป้าจันทึกรุ่น60กิโลกรัมชาครินเอกปัชชารุ่น 63.5 กิโลกรัมสุภฤกษ์เลิศพิจิตรรุ่น71กิโลกรัมธนัญชัยเพิ่มทรัพย์ขณะที่เยาวชนหญิงประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมหญิงละลลิตไกรศรีรุ่น52กิโลกรัมหญิงละลิตาชัยนรงค์รุ่น54กิโลกรัมหญิงกมลชนกชูประดิษฐ์รุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางรุ่น60กิโลกรัมหญิงธรารัตน์พรหมวิชัยโดยมีพอ.ธงทวีคุณเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชพร้อมด้วยอาจารย์เพิกพึ่งปัญญาจสอ.นราวุธปรีนารามสรศักดิ์อิ่มสมบูรณ์และร้อยตำรวจตรีทานทิพย์วรรณพรหมดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อช่วงค่ำวันที่16พฤศจิกายนมีนักชกไทยลงแข่งขัน3คู่รุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางดีกรีเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่จอร์แดนเมื่อต้นปีและแชมป์เยาวชนประเทศไทยโชว์ฟอร์มหรูเป็นฝ่ายเดินหน้าออกหมัดทำคะแนนจะแจ้งและต่อเนื่องก่อนที่จะชนะ RSC มารีเลน่านิโคเลต้าบงชิวนักชกสาวโรมาเนียในยก2ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่รุ่น54กิโลกรัมหญิงกมลชนกชูประดิษฐ์นักชกสาวไทยโชว์ฟอร์มดีเป็นฝ่ายชนะคะแนนลอรีน่าอาริโอล่านักชกเม็กซิโก 5-0 ผ่านเข้ารอบ2อีกรายส่วนรุ่น52กิโลกรัมหญิงละลิตาชัยนรงค์นักชกเยาวชนสาวทีมชาติไทยแพ้คะแนนพอลิน่าฟอร์มีล่าโปแลนด์ 0-5 ตกรอบแรกสำหรับในค่ำคืนนี้วันที่17พฤศจิกายนมีนักชกเยาวชนทีมชาติไทยลงแข่งขัน2คู่ในรอบแรกรุ่น51กิโลกรัมวัชรกรจันสอนพบวอนซอนฮีเกาหลีใต้เวลา 18:15 และรุ่น 63.5 กิโลกรัมสุภฤกษ์เลิศพิจิตรพบซอนนีเคอร์สกอตแลนด์โดยแฟนมวยสามารถติดตามเชียร์และส่งกำลังใจให้นักชกเยาวชนทีมชาติไทยได้ที่ YouTube IBA YouTube Channel อบอุ่นแอปร่วมเฟรมทั้งครอบครัวอดีตสามีในวาระพิเศษโมเมนต์ประทับใจแฟนแฟนอดีตสะใภ้มาร่วมโอกาสพิเศษเคารพรักคุณปู่เสมออบอุ่นแอปร่วมเฟรมทั้งครอบครัวอดีตสามีในวาระพิเศษโมเมนต์ประทับใจแฟนแฟนแม้เป็นอดีตสะใภ้ไปแล้วแต่ยังคงไปมาหาสู่กับครอบครัวอดีตสามีในวาระพิเศษอยู่เสมอแอปทักษอรล่าสุดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน65แอปเผยโมเมนต์ควงลูกสาวไปร่วมอวยพรวันเกิดปู่ไพวงศ์เตชนรงค์ของน้องปีใหม่พร้อมแคปชั่นอวยพรด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดคุณปู่ที่เคารพรักค่ะพร้อมทั้งเผยภาพอบอุ่นร่วมเฟรมกับครอบครัวใหญ่ของอดีตสามีพร้อมหน้าทั้งคุณปู่คุณย่าและอาอาของน้องปีใหม่ด้วยรวมทั้งนางเอกมิ้นท์ชาลิดาหวานใจของอาภูผาเตชนรงค์อาผาของน้องปีใหม่โดยมิ้นท์ชาลิดาก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจในโพสต์ดังกล่าวด้วยด้านแฟนๆคอมเมนต์กันรัวๆ ร่วมอวยพรคุณปู่พร้อมชื่นชมภาพประทับใจอาทิภาพที่สวยงามข้าขอให้คุณปู่ของพี่ปีใหม่สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแอปเป็นแม่ที่น่ารักมากวันเกิดคุณปู่คุณแอปก็พาน้องปีใหม่มากราบคุณปู่ทุกปีเลยสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณปู่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะน่ารักอบอุ่นมากค่ะเป็นต้น